ยังอยู่กันที่การเลือกตั้งนะคะแต่ว่าข้ามไปที่เกาหลีใต้กันบ้างค่ะยุนซอกยอนผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วแล้วบอกว่าประตูสำหรับการเจรจาของเกาหลีเหนือยังคงเปิดกว้างเสมอค่ะยุนซอกยอนสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ในวันนี้ค่ะในพิธีสาบานตนที่จัดขึ้นที่สมัชชาแห่งชาติในกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ยุนกล่าวสุนทรพจน์รับตำแหน่งซึ่งเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้โดยเรียกร้องเกาหลีเหนือให้ปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ระบุว่าโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภัยต่อความมั่นคงของโลกแต่ประตูแห่งการเจรจายังคงเปิดกว้างเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างสันติค่ะ저는 한반도뿐 아니라 아시아와 세계의 평화를 위협하는 북한의 핵개발에 대해서도 그 평화적 해결을 위해 대화의 문을 열어놓겠습니다. นอกจากนี้ยุนยังกล่าวว่าเกาหลีใต้เตรียมเสนอแผนการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือถ้าหากว่าเกาหลีเหนือยอมเริ่มต้นกระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์และสำหรับเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ10ของโลกด้วยค่ะยุนเข้ารับตำแหน่งในห้วงที่ความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือเพิ่มสูงขึ้นเกาหลีเหนือได้ทดสอบอาวุธไปแล้วทั้งหมด15ครั้งตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดย2ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองค่ะยุนซอกยอนวัย61ปีเป็นนักการเมืองหัวอนุรักษ์สายเหี่ยวและถูกมองว่าเป็นมือใหม่ทางการเมืองคาดกันว่ารัฐบาลใหม่ของเขาจะมีนโยบายต่างประเทศที่แข็งกร้าวมากขึ้นหลังจากรัฐบาลสายพิราบชุดก่อนของอดีตประธานาธิบดีมุนแจอินที่ครองอำนาจมา5ปีและพยายามใช้วิธีที่นุ่มนวลกับเกาหลีเหนือมาโดยตลอดเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดการประชุมสุดยอดระหว่างคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแต่แล้วการเจรจานิวเคลียร์กลับล่มลงตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาค่ะผู้เชี่ยวชาญยังมองอีกด้วยว่าการเปลี่ยนรัฐบาลเกาหลีใต้จะส่งผลให้ทิศทางการเมืองของโลกเปลี่ยนไปด้วยค่ะจริงๆมี2เรื่องใหญ่นะครับที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนทิศทางของทั้งเกาหลีใต้เองและภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้วยนะครับเรื่องแรกก็คือนโยบายต่างประเทศนะครับคุณยุนเนี่ยมีท่าทีที่ชัดเจนมากนะครับว่าจะสนับสนุนสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้งแต่ตอนหาเสียงเลยเนี่ยคุณยุนก็ประกาศสโลแกนนะครับบอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลคือแกอยากจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลปัจจุบันของคุณมุนอันนี้มุนแล้วนะครับไม่ใช่ยุนนะครับคุณมุนแจอินเนี่ยทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือนะความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาความสัมพันธ์กับจีนความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นจะเปลี่ยนทิศทางไปทั้งหมดครับคนแรกที่โทรหาคุณยุนตั้งแต่รู้ว่าได้รับเลือกตั้งก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับคนที่สองคุณนุ่นก็บอกว่าจะคุยกับนายกคิชิดะของญี่ปุ่นนะครับซึ่งนี่ก็แสดงท่าทีนะครับที่ชัดเจนเลยว่าเกาหลีใต้จะมีแนวโน้มเข้าหาสหรัฐอเมริกามากขึ้นขณะเดียวกันก็จะผลักออกจากจีนแม้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะโทรไปแสดงความยินดีนะครับแต่เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้จะมีความตึงเครียดและขัดแย้งมากขึ้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือจะเข้มข้นมากขึ้นและเข้มข้นในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะครับเพราะว่าเกาหลีเหนือเองก็มองว่าถ้าเกาหลีใต้เลือกทางนี้แล้วเป็นเพื่อนกับทั้งสหรัฐเป็นเพื่อนกับทั้งญี่ปุ่นท้ายที่สุดคนที่ลำบากคือเกาหลีเหนือเพราะจะถูกปิดล้อมนะครับโดยรอบจากฝั่งทางขวานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคาบสมุทรเกาหลีเป็นแนวกันชนเลยนะครับของความขัดแย้งครั้งนี้ทางนี้นายยุนยังรับตำแหน่งในขณะที่คะแนนการยอมรับในตัวของเขาต่ำที่สุดในบรรดาประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่มาจากการเลือกตั้งด้วยนะคะร้อยละ41เท่านั้นในการสำรวจคะแนนนิยมชาวเกาหลีใต้ล่าสุดโดยแกลลัปโพลค่ะก่อนหน้านี้ยุนซอกยอนก็ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยคะแนนนำคู่แข่งอย่างฉิวเฉียดที่สุดซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าชัยชนะของเขานั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่ชาวเกาหลีใต้ต้องการเปลี่ยนรัฐบาลเท่านั้นค่ะเรื่องใหญ่สุดคือคนเบื่อรัฐบาลครับคนเบื่อแล้วก็ต้องการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแคมเปญรณรงค์เลือกตั้งของคุณยุนเนี่ยชัดเจนนะครับเปลี่ยนรัฐบาลอย่างอื่นเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่รู้แหละแต่ว่าเปลี่ยนรัฐบาลแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับนโยบายต่างประเทศคุณยุนมองว่าคุณมุนเนี่ยทำให้ประเทศอ่อนแอนะครับก็เลยจะต้องเสริมพลังขึ้นมา2เรื่องเศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาลคุณมุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นสวัสดิการทีนี้ตอนนี้เจอโควิดเข้าไปนะครับก็เลยเป็นความยากว่าเราจะไปหาเงินจากไหนมาอุดหนุนสวัสดิการคุณยุนก็เลยบอกว่าต้องเปลี่ยนใหม่รัฐต้องทำน้อยๆให้เอกชนทำเยอะๆแล้วให้เอกชนนำรัฐหนุนเพราะฉะนั้นนโยบายคุณยุนเนี่ยหลักเลยก็คือลดอุปสรรคนะครับที่จะทำให้เอกชนเนี่ยลงทุนหรืออะไรต่างๆนะครับให้เอกชนเนี่ยทำไปเลยปรับปรุงกฎระเบียบนะครับเน้นการสร้างสตาร์ทอัพทำวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อทำให้เอกชนเกาหลีใต้เนี่ยมีขีดความสามารถที่จะทำในประเทศด้วยแล้วก็ทำต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นมาขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen ช่อง 16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ